10อันดับนางเอกไม่โกหกรับสวยเพราะศัลยกรรมทำหน้าตรงไหนก็บอกสวยนี้หมอให้มาไปชมกันเลยครับอันดับ10แต้วณัฐพรนางเอกสาวใช้ยาเจ้าแม่นาคีที่ก็มีคนทักว่าปากดูอวบอิ่มขึ้นสาวแต้วก็ยอมรับแบบตรงๆเลยว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาจริงซึ่งการฉีดฟิลเลอร์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำด้วยแต่ก็ทำเพื่อเวลาแต่งหน้าปากจะได้ดูสวยได้รูปมากขึ้นนั่นเองอันดับ9โบเมลดานางเอกสาวที่ดูสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นบินไปเกาหลีอัพจมูกใหม่เพื่อแก้ปัญหาจากการที่กระดูกในจมูกแตกหลังจากที่เลือดกำเดาไหลบ่อยๆนั่นเองอันดับ8เอสเธอร์สุปีรีลานางเอกสาวที่เมื่อครั้งเข้าวงการใหม่ๆเธอนั้นก็เคยเป็นสาวจมูกบานแต่หลังจากที่ไปทำศัลยกรรมจมูกใหม่มาถึง2รอบทำให้ทุกวันนี้สวยเป๊ะมั่นใจมากกว่าเดิมอันดับ7มิวนิษฐานางเอกที่หน้าเป๊ะจมูกบางแต่ตาของเธอนั้นในตอนแรกไม่เท่ากันสักเท่าไหร่สาวมิวเลยต้องให้คุณหมอทำการแก้ไขให้ดูมี2ชั้นเท่าๆกันทั้ง2ข้างงานนี้ก็เลยทำให้เธอนั้นสวยเป๊ะทุกองศาเลยทีเดียวล่ะครับอันดับ6เต้ยจรินทร์พรนางเอกสาวหน้าหมวยที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมตา2ชั้นถึง2ครั้งด้วยกันเพราะที่ทำไว้ครั้งแรกมันเกิดหลุดเลยต้องไปทำซ้ำอีกครั้งเพื่อความสวยเป๊ะบางนั่นเองอันดับ5แอปทักษอ่อนนางเอกสาวคุณแม่คนสวยที่มีโครงหน้าที่สวยอยู่แล้วแต่เพื่อความสวยเป๊ะมากขึ้นแม่แอปจึงตัดสินใจไปทำศัลยกรรมจมูกใหม่เรียกได้ว่าสวยคูณ10ไปเลยสิครับอันดับ4แพรวานิชาภัทรนางเอกสาวหน้าหมวยที่เปลี่ยนลุคไปมากหลังจากที่สาวแพรวาตัดสินใจเปลี่ยนลุคศัลยกรรมทำตา2ชั้นมาทำให้สาวแพรวาดูเปรี้ยวขึ้นผิดหูผิดตาเรียกว่าโตเป็นสาวกลายเป็นคนละคนเลยทีเดียวล่ะครับอันดับ3ทิสาวริทิสานางเอกสาวสวยคนนี้ก็จำเป็นต้องพึ่งคุณหมอศัลยกรรมเช่นกันเพื่อให้ตาดูโตสาวทิสาก็ไม่รอช้าตัดสินใจทำศัลยกรรมตา2ชั้นเพื่อความสวยเป๊ะปังของใบหน้านั่นเองล่ะครับอันดับ2คริสหอวังนางเอกสาวหน้าหมวยที่ก่อนหน้านี้เธอนั้นเกิดความไม่มั่นใจขึ้นเลยขอไปทำศัลยกรรมตา2ชั้นแบบเบาๆเพื่อเพิ่มมิติให้ดวงตาดูโตขึ้นงานเป๊ะงานปังกลายเป็นสาวหมวยอินเตอร์ไปเลยทีเดียวล่ะครับอันดับ1ไอซ์ปรีชยานางเอกร้อยล้านที่เคยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำศัลยกรรมตั้งแต่แรกเลยเหตุที่ต้องทำศัลยกรรมนั้นเป็นเพราะสาวไอซ์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ